ครับคุณผู้ชมผมอยู่ตรงหน้าเชิร์ชสิทเทียนะครับ1897นะครับคุณผู้ชมผมจะเดินอยู่แถวๆนี้นะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแถวนี้ก็จะเป็นอาคารเก่าเช่นเดียวกันนะครับตรงโน้นเป็นท่าเรือน้ำลึกนะครับอันนี้เป็นอาคารรอยัลชุลันนะครับรู้สึกว่ามีคลิปเก่าๆผมทำที่ KL ที่กัวลาลัมเปอร์นะครับมันก็จะผมจะไปรู้สึกจะไปอาคารเนี้ยอาคารของราชาชุลันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมที่จะมาปีนังเนี่ยก็ดูคลิปที่ผมทำไว้นะครับตั้งแต่ก็คุณผู้ชมมาจากจังหวัดอื่นก็ตัดจังหวัดภูเก็ตที่ผมเดินทางออกมาออกไปนะครับแล้วก็คุณผู้ชมมาถึงหาดใหญ่มาถึงหาดใหญ่ก็นั่งรถไฟจากหาดใหญ่ไปประดังเบซานะครับแต่นี่ทางเนี่ยเป็นทางที่ผมทำแล้วถูกที่สุดนะครับเขาจะสั่งส่งถึงเราที่ด่านประดังเบซาด้านฝั่งมาเลเซียนะครับแล้วก็ปั๊มพาสปอร์ตเรียบร้อยขึ้นรถไฟฟ้าจากสถานีประดังเบซามาที่บัตเตอร์เวิร์ธนะครับมาลงที่สถานีบัตเตอร์เวิร์ธเสร็จก็จะมีชัตเทิลบัสฟรีนะครับมาส่งที่ท่าเรือบัตเตอร์เวิร์ธลงเรือเฟอร์รี่คนละ 1.2 ริงกิตนะครับข้ามมาที่เกาะปีนังเมืองจอร์จทาวน์ได้เลยนะครับคุณผู้ชมก็วิธีง่ายๆแค่นี้แหละนะครับคุณผู้ชมก็มันมีรถฟรีจากท่าเรือฝั่งเมืองจอร์จทาวน์เกาะปีนังเนี่ยครับเข้าไปที่ท่ารถคอมตานะครับเป็นชัตเทิลบัสฟรีอยู่คุณผู้ชมลองสังเกตดีๆมันจะมีฟรีชัตเทิลบัสมีคนขึ้นเยอะๆนะครับแล้วไปลงที่คอมตาคุณผู้ชมเดินหาโรงแรมแถวนั้นได้นะครับโรงแรมแถวนั้นก็ไม่ได้แพงอะไรผมว่าจะไปที่ท่าเรือเนี่ยเขาสงสัยเขาไม่เข้าก็ไปด้านหน้าละกันนะครับเป็นสถานีตำรวจนะครับตรงนี้ชื่อสถานีตำรวจบาลาโปลิสนะครับเบลาบูฮันนะครับเป็นสถานีตำรวจผมก็เดินมาถึงตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฮะคุณผู้ชมมีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปสวัสดีครับคุณผู้ชมผมอยู่ตรงท่าเรือสวิตเซอร์แลนด์เพียร์นะครับปีก่อตั้งปี1803นะครับ1803นะครับก็ลบบวกลบเอาเองนะปีนี้2018ผมมาเดินตรงบริเวณนี้นะครับ
โอ้เก่าแก่มากเป็นอะไรที่เก่าแก่จริงๆนะคุณผู้ชมตรงด้านในตรงนั้นอ่ะผมเห็นธนาคาร HSBC นะครับแล้วก็ตึกมันสวยเดี๋ยวผมจบตรงนี้ผมจะเดินเข้าไปถ่ายรูปวนเดินวนๆอยู่แถวเนี้ยนะครับตรงนี้เขาเขียนว่าเป็นปีนังฟอร์ดนะครับมีป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับมีป้ายบอกว่าไปโรงพยาบาลปีนังทางนี้ตรงนี้มีมินิมาร์ทนะครับเดี๋ยวผมจะมาซื้อน้ำกินตรงนู้นเป็นโรงแรมเซ็นทรัลนะครับผมมาเจอเขาเขียนว่าไงอ่านไม่ออกอ่ะมีบอกควีนวิกตอเรียนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษที่ผมอ่านไม่ออกอ่ะไดมอนด์ยูบิลีนะครับเขียนให้มันดีๆได้ไหมอ่ะเขียนให้มันอ่านออกอ่ะอันนี้ก็จะเป็นป้อมเก่านะครับฝั่งนี้รู้สึกว่าจะค่าเข้าอยู่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมไม่เข้าไปนะครับเพราะว่ามีคนเข้าไปหลายคนแล้วนะครับก็คุณผู้ชมไปหาตามเว็บไซต์ต่างๆได้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นวงเวียนนะครับด้านนี้ก็จะเป็นป้อมเข้าด้านโน้นนะครับมีค่าบัตรเข้าด้วยนะฮะก็คลิปนี้2 นาทีผมก็จบตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe